ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะมางาน How Award ที่เขาจัดขึ้นทุกปีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินะคะให้กับบุคคล Celebrity ดารานั่นเองค่ะแต่ว่าพูดถึงงานมอบรางวัลแบบนี้วันที่24มีนานี้เป็นวันอะไรคะเป็นวันเลือกตั้งฉะนั้นแล้วค่ะ Insight Society นะคะจะไปถามเหล่า Celebrity ว่าเขาจะมอบรางวัลอะไรให้กับรัฐบาลในอนาคตนี้ค่ะแหมมามี24มีนาก็เป็นวันเลือกตั้งนะคะมามีจะมอบรางวัลอะไรให้กับรัฐบาลใหม่ดีคะการปกครองที่ระบอบประชาธิปไตยจริงๆนะคะและขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นขอให้บ้านเมืองสงบอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้ที่สุดนะคะซึ่งรางวัลที่มามีจะให้ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพอลค่ะสวัสดีครับคุณพอลจะมอบรางวัลอะไรให้กับรัฐบาลในอนาคตดีคะครับสำหรับรางวัลที่ควรจะมอบให้มากที่สุดเลยนะฮะน่าจะเป็นรางวัลชื่อรางวัลนะฮะวันนี้ที่รอคอยเหตุผลค่ะเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยเต็มใบแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหรอคอยกันยาวนานมากก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นนายกคนใหม่ของเราด้วยนะครับวันนี้ที่รอคอยจริงๆครับผมรอคอยจริงๆค่ะตายแล้วตายแล้วสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะชุดสวยแบบนี้ต้องเดินแฟชั่นโชว์ด้วยค่ะทีมแกสบี้ค่ะใช่ค่ะแฟชั่นโชว์เนี่ยเราก็เห็นภาพกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้คำถามของดิฉันเป๊ะปั๊วมากเพราะว่าเราจะมีการเลือกตั้งแล้วค่ะขอให้เป็นรางวัลแห่งการขยันค่ะยังไงคะขยันทำดีนะคะแล้วก็ขยันซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ขยันรักชาติบ้านเมืองขยันให้พวกเรารักกันทุกคนนะคะดีที่สุดคือมอบรางวัลขยันให้กับรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองค่ะรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะบริหารประเทศให้ดีเด่นต้องดูแลประเทศยังไงคะบริหารประเทศทุกๆอย่างนะคะต้องช่วยกันบริหารประเทศให้ดีเด่นขึ้นมาเราก็ต้องรอคอยนะคะว่าจะดีเด่นแค่ไหนคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหรางวัลแต่ละคนนะคะช็อกและที่ฉันตกใจมากๆซึ่งนี่คุณผู้ชมค่ะเห็นเก้าอี้ยังว่างอยู่เพราะเรายังไม่รู้นะคะว่านะคะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลประเทศไทยและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society ดิฉันขอดูเก้าอี้ว่างๆไปก่อนนะจ๊ะ